ัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับเซลล์ปีใหม่อิซูซุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับรถรุ่นนะคะ Spaceab 1.9S นะคะสีขาวไซบีเรียนไวท์นะคะราคาอยู่ที่ 650,000 บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะความจริงนะคะลูกค้าจบโปรโมชั่นออกรถแบบเดิมๆนะคะล้อกระทะนะคะแต่ลูกค้าฮิวแม็กนะคะฮิวแม็กมาให้นะคะฮิวแม็กมาให้ปีใหม่ใส่ออกจากศูนย์เลยนะคะค่ะสำหรับคันนี้ก็คือลูกค้าซื้อแม็กซื้อยางนะมาให้เราใส่ให้นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้จัดทรงอะไรเลยนะคะแล้วก็คือเป็นทรงเดิมออกจากศูนย์แล้วก็แค่ใส่แม็กตัวใหม่เข้าไปแค่นั้นเองก็เลยว่าอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันนะคะว่าลักษณะที่เราใส่แม็กแบบไม่ได้จัดทรงเลยจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Spacecab S นะคะ 1.9S นะคะราคาอยู่ที่ 650,000 บาทนะคะลูกค้าจัดโปรโมชั่นฟรีดาวออกศูนย์ไปเลยนะคะแต่ไปหิ้วแม็กมานะคะให้ปีใหม่ใส่ให้นะคะคันนี้นะคะก็คือให้ช่างในศูนย์ใส่ให้เนาะก็ไม่ได้โหลดจัดทรงอะไรอะค่ะก็เป็นความสูงมาตรฐานเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะสำหรับแม็กคันนี้นะคะสำหรับแม็กอันนี้นะคะที่ลูกค้าหิ้วมาให้ใส่เนาะค่ะก็จะเป็นไลน์เวลนะคะแล้วก็ดุมล้อสีน้ำเงินเนาะค่ะก็ใส่หน้ายางอยู่ที่245/45R18นะคะสำหรับไลน์นี้นะคะก็จะเหลือๆนิดนึงในส่วนของชุมล้อนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าโหลดจัดทรงมันก็จะสวยไปอีกแบบแต่ถ้าไม่โหลดเลยก็ได้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็พอได้อยู่เนาะค่ะก็พอได้อยู่ค่ะเรามาดูดีไซน์ในส่วนของโฉมหน้านิดนึงนะคะโฉมหน้านะคะกับรุ่นนี้เนาะ Spacecab 1.9S นะคะขับไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะหรือเรียกง่ายๆก็ไฟตาเพชรนั่นเองนะคะกับบ้านเราเนาะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะแยกออกจากคมด้านบนนะคะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะออกแบบเบียงเป็นแนวนอนนะคะกับไฟตัดหมอกเนาะแต่รุ่นนี้นะคะเป็นเกรด S นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกเนาะแต่ก็จะมีช่องมาให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปใส่เพิ่มเติมนะคะสำหรับรุ่นนี้ในส่วนของกระจังหน้านะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นกระจังหน้า2ชั้นสีเทานะคะสีเทาพร้อมกับโลโก้อีซูโครเมียมขนาดใหญ่นะคะด้านล่างก็เป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าสวยงามนะคะไปอีกแบบนึงกับ Spacecab S ของเรานะคะแต่งซิ่งใส่แม็กนะคะไม่ได้โหลดนะคะก็พอได้อยู่เนาะพอได้อยู่ค่ะซุ้มล้อนะคะออกแบบมาใหม่ลายนะคะเส้นสายลวดลายต่างๆด้านข้างรถก็ออกแบบมาใหม่หมดเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านข้างค่ะ Spacecab นะคะโลโก้ Spacecab เป็นสปิกเกอร์นะคะกับรุ่นนี้นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาออกแบบมาใหม่สีเดียวกับตัวรถนะคะกับรุ่น Spacecab 1.9S นะคะตัวนี้นะคะรถ เป็นรถเตรียมส่งมอบวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามานะคะก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันก่อนนะคะค่ะฟิล์มหน้าเต็ม40นะคะรอบคัน80นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นของหนุ่มเคอรี่อาจจะต้องได้ใช้รถตลอดก็เลยต้องจัดให้แบบมืดนิดนึงนะคะเอาเข้มๆไปเลยจะได้ไม่ร้อนนะคะค่ะตรงนี้ก็ติดเพิ่มเติมในเรื่องของเบ้ามือจับสีดำรับกับมือจับสีดำ
ที่มาจากโรงงานที่ออกแบบมาใหม่ก็ถือว่าเข้ากันลงตัวนะคะล้อหลังนะคะก็ถามว่าถ้าเราไม่โหลดเลยมันก็จะเหลือๆเนาะในเรื่องของซุ้มนะคะแต่ถ้ามองไกลๆภาพรวมก็โอเคพอได้อยู่นะคะสำหรับแม็กรุ่นนี้ค่ะด้านหน้ามันเป็น 9.5 เนาะด้านหลังก็ 10.5 ค่ะก็สำหรับรายนี้ก็ถือว่ากำลังฮิตกันเลยนะคะในช่วงนี้เนาะค่ะซีรีส์ยางตัวด้านหลังนะคะก็ 275/40R18 นะคะช่วงล่างนะคะแคสซีขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนะคะแข็งแรงทนทานนะคะมั่นใจได้เลยนะคะกับอีซูซุของเรานะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะออกแบบมาใหม่นะคะในส่วนของโคมนะคะโลโก้ DBI นะคะเป็นสติ๊กเกอร์เนาะมือจับกระบะท้ายนะคะเป็นสีดำนะคะโลโก้ Isuzu E-Max เป็นสติ๊กเกอร์เนาะกับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้ลูกค้าก็หิ้วมาให้เหมือนกันนะคะในส่วนของค้ำไทเทนะคะอยากได้แบบไหนอยากจัดแบบไหนนะคะค่ะก็พูดคุยกันได้ค่ะอยากจะให้แถมให้นะคะหรือว่าจะยังไงนะคะก็คุยกันได้นะคะจัดให้เลยนะคะแต่คันนี้พอดีว่าลูกค้าจัดโปรโมชั่นฟรีดาวออกศูนย์เนาะแล้วก็แต่ก็อยากได้แม็กก็ไปซื้อแม็กแล้วก็หิ้วมาให้พี่ใหม่ใส่ให้ก็ถือว่าโอเคนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะอยากจัดโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะอยากค่างวดเท่านั้นเท่านี้นะคะเจรจากันได้นะคะแต่ถ้าจะเข้ามาหากันก็แนะนำโทรหากันนิดนึงนะคะถ้าไม่โทรก็อาจจะได้แค่เพียงเดินผ่านกันค่ะยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันเพิ่มเติมก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านนะคะไปรับชมด้านในนิดนึงนะคะด้านในตัวนี้นะคะก็แผงประตูด้านข้างนะคะซอฟทัชที่พับแขนนะคะห่อหุ้มด้วยผ้าพรีเมียมนะคะสัมผัสได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะปุ่มควบคุมต่างๆก็ออกแบบมาใหม่นะคะให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรได้เลยนะคะคอนโซลทุกอย่างนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น1ดินนะคะเสียบ USB MP3 ใส่ CD ได้ด้วยนะคะก็ช่องใหญ่ๆตรงนี้ก็เป็นช่องเสกของอเนกประสงค์เนาะตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นใบรับประกันซิมให้ลูกค้านะคะกับแอร์3จุดนะคะเป็นแอร์แมนนวลนะคะด้านล่างก็เป็นสำหรับสัญลักษณ์การปิดถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์นะคะที่ออกแบบมาใหม่นะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเกียร์ถอยนะคะจะเข้าเกียร์เดียวกับเกียร์หนึ่งเลยนะคะเพียงแค่คลิกขึ้นแล้วก็ดันไปข้างหน้านิดนึงนะคะและในส่วนของตรงนี้เลยนะคะพี่ใหม่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะขับรถบ่อยนะคะในส่วนของเบาะนะคะเบาะผ้าพรีเมียมนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะให้ใหญ่และอบกระชับยิ่งขึ้นนะคะสังเกตจากปีกข้างซ้ายขวานะคะจะใหญ่ขึ้นนะคะเวลาเรานั่งนะคะจะรับกับสรีระของเรานะคะให้ความผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะเราขับขี่รถไกลๆนะคะในส่วนของช่องแถบก็เปิดด้านนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกิฟต์เซตของแถมนะคะที่เตรียมให้ลูกค้าในวันนี้เนาะตู้ช่องแถบนะคะเปิดง่ายนะคะเดี๋ยวลองทดสอบในการปิดให้ลูกค้าดูนะคะประตูปิดง่ายขึ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้หมดปัญหาในเรื่องของการเปิดปิดประตูช่องแคบยากนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมในส่วนของห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะไปค่ะส
ำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะคะแรงดิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะทำงานที่รอบ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ระบบเบรก ABS EBD BA นะคะซึ่งมีใหม่ทุกรุ่นแล้วนะคะกับ All New Isuzu D-Max 2020ของเรานะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการจัดวางห้องเครื่องของ Isuzu นะคะจะเยื้องหลังเผาหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักของห้องเครื่องและช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะคะกับ Isuzu นะคะมั่นใจได้เลยกับช่วงล่างของ Isuzu ของเราเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลย SpaceCap 1.9S นะคะใส่ Maxwell นะคะค่ะอันนี้ไม่ได้โหลดจะทรงนะคะมองดูไกลๆก็ถือว่าได้อยู่นะคะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะให้การออกรถ Isuzu ป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆนะคะโทรหาพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่สู้ทุกคันปั้นทุกเคสแน่นอนนะคะยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมนะคะพี่ใหม่บริการรับจองถึงบ้านนะคะบริการรับจองออนไลน์นะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะมั่นใจ 100% นะคะทำสัญญาถึงหน้าบ้านสัญญาอนุมัตินัดรับรถได้ทันทีนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะมีรถเทิร์นนะคะปีใหม่บริการรับเทิร์นรถทุกยี่ห้อนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะคะสู้ทุกคันปั้นทุกเคสสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุตส่าห์รับชมคลิปของปีใหม่จนจบเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ปีใหม่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย